สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่10กุมภาพันธ์2564นะครับเนาะผมพาพี่น้องมาย่างที่ท่องเที่ยวชุมชนตำบลถาวรนะครับเนาะมื้อนี้เพิ่นก็เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเนาะครับและนำต้นดอกเทียนต้นดอกเพลิงขึ้นไปย่างพานักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปย่างบนภูเขาภูเขาลุกนะครับเขาลุกซึ่งเป็นเขาประจำตำบลถาวรของเฮาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่นึงและก็มีศาลเจ้าปู่บนเขาลุกเจ้าปู่เขาลุกซึ่งพี่น้องร่วมเคารพถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ตำบลของเฮานะครับเนาะที่พี่น้องขึ้นไปกราบไหว้ขอพรและบนบานศาลเก่าต่างๆกับประสบความสำเร็จกันนะครับเนาะวันนี้เฮาสิพานักท่องเที่ยวขึ้นไปย่างบนภูเขานั่นนะครับเนาะเพื่อจะพาพี่น้องที่มาเยี่ยมมาชมมาท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็ยังข้างล่างก็ยังมีสินค้านะครับมีสินค้าจากคุ้มแม่บ้านสินค้าต่างๆว่าเป็นว่าจะเป็นผ้ามีผ้าไหมหรือเป็นผ้าพันข้อต่างๆกระป๋องกระเป๋าของชำร่วยรวมไปถึงพืชพันธัญญาหารนะครับเนาะซึ่งปลอดสารพิษว่าจะเป็นผักเป็นผลหมากรากไม้ที่จากสวนของกลุ่มชาวบ้านเองนะครับซึ่งปลูกแบบพอใส่สารเคมีครับรณรงค์กันนะครับปลูกกันแบบใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาตินะครับแต่นะครับผมจะพาพี่น้องเขาไปในบริเวณของมองท่องเที่ยวมองที่นักท่องเที่ยวเดินอยู่นะครับนะผมจะพาพี่น้องไปเรามีเสื้อมาห้อมพื้นเมืองด้วยนะคะตรงช่ำรวยอันนี้เป็นตุ่มหูค่ะอันนี้เป็นยางรัดผมยางรัดผมมีหลายแบบค่ะอันนี้เป็นพวงกุญแจเสาพวงกุญแจไดโนเสาร์พวงกุญแจจากต่างประเทศมีสื่อในชุมชนด้วยนะคะมีสื่อในชุมชนน่ารักมากช่องอะไรคะช่องอะไรคะช่องข่าวทางภาคไทยบ้านดีสันไทยหลวงครับคนในชุมชนของเขาที่เขาได้ของมาให้เลยโอ้นี่เสื้อไหมได้อะไรมาครับเนี่ยเสื้อมาอันนี้ซื้อมากี่บาทครับเนี่ย10 บาท10 บาทนี่ครับกระเป๋า10 บาทครับครับนี่น้ำมันสิบบาทน้ำอ้อยก็10 บาทน้ำนี่ก็10 บาทเป็นน้ำจ้างนี้หน่อยน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยสดครับชาวบ้านเลยครับแม่ค้าแม่ค้าจ้างขายค่ะเป็นแชร์ชมมาเที่ยวบ้านเขาว่าไม่ผิดหวังครับมาเที่ยวชมสินค้าต่างประเทศไปก็ผมเลยครับกินแล้วบ่จนได้กินแล้วบ่จนกินแล้วบ่จนพอ
กว้างพี่ป้าจวนเข้ามาไม่ได้ซื้อเก็บเอาเก็บฝากเงินด้วยนะไม่ได้ถมหมดนี่นี่แนะนำเขี้ยวหมาแนะนำเขี้ยวหมาหน่อยเจ้าพ่อเจ้าแม่ซื้อว่าซื้อเป็นยาเย็นเขาเอิ้นหมาบอกเขาเขี้ยวหมาหน่อยมันเป็นเขี้ยวคือเขี้ยวจะนั่งนี่เออเอามาลาบใส่ปนกูปนฟ้าสวนตั้งนั้นนี่บ่ได้มีอันนี้ซื้อกินได้หมดอินซี่บ่อินซี่จะล้วนๆเลยนี่อินซี่ล้วนๆต้องต้นพระกฐินพุ่นมันมีสารพิษครับมันมีสารพิษจะดำบนลำบนลำนี่แหละเช่าโลกต้องการแบบนี้นะครับเช่าโลกต้องการมากอินซี่เนี่ยครับอินซี่เนี่ยสำคัญที่ดอกพึ่งดอกพึ่งต้องหันมาพึ่งอินซี่แล้วยาพึ่งยาพึ่งยาเย็นผู้เฒ่าโบราณไว้ได้ดีแล้วได้ถวายพระได้ไว้บูชาสารพิษมาหลายแล้วบ่าเขาต้องมาลดน้ำหนักจะทำขึ้นไปไหว้แล้วก็จะนั่งอันนี้เรียกนั่งค่ะน้องใหม่พิมพ์นิ้วมือพิมพ์จากนิ้วมือยาเนี่ยพิมพ์จากเขาพูดไข่งามงามแต่ว่าไหว้เงินคุณได้ว่ามีเงินขึ้นทั้งเขาเดี๋ยวมากินเงินนั่นรัฐบาลเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องตำรวจทวารพี่น้องร้องมาเบิ้งมาเสียผมงดเสียเขาบ้างเสียแล้วไข่มดแดงนะไข่มดแดงกินไข่มดแดงไข่มดแดงก็กินไข่มดแดงนานไข่มดแดงมาเนาะเนี่ยเด้งนี่บอกนี่ย่ามันเป็นมันก็เป็นย่ามีก่อยไข่มดแดงไข่มดแดงบ้านบ้านนะครับเนาะบ้านบ้านนี่นะครับเพราะว่าต้องไปบอกให้แบบมันเจ็บดิ้นผมเองผมไอ้ผมก็ไม่ต้องเล่าจริงหรอกไอ้ทั่วประเทศนะครับไข่มดแดง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 ธรรมชาติค่ะพี่บ่มีแม่งค่ะมะเขือนี่ก็5บาทเด้อค่ะเด้อนี่ปลูกเองค่ะนี่พ่วงบักใหญ่เลยค่ะมักคําว่าใส่กระเจี๊ยดๆใส่ปุ๋ยบ้านบ้านเฮาเนาะไปไม่นะรําค่ะ20บาทค่ะผักกับเองค่ะมันงามมากเลยงามมากเลยนี่ครับผักนี่ก็5บาทค่ะปุ๋ยเอง10บาทครับพี่น้องค่ะซื้อๆค่ะมาเลยค่ะเลขเข้ามาเลยค่ะกระเทียมหัวหอมกับปลูกเองบ่ครับค่ะปลูกกระเทียมหัวหอมกับปลูกเองค่ะโอ้ยนี่ค่ะเองก็ทําการเองหมดเลยค่ะปลูกเองหมดเลยมีก็สวนเลยค่ะนี่สวนทําการเท่าไหร่นี่จังหวัดหลายๆก็20บาทค่ะนี่20บาทก็เป็นค่ะเมื่อบางใหญ่ค่ะสวนเลยครับอันนี้30 40 70กําลังดอกเพิ่นกําลังดอกวิตามินสูงมากเลยนี่สวนพวกกาแฟเฮานี่ค่ะโอ้แต่พวกกาแฟเฮาเนาะครับเนาะนี่ครับสวนเดี๋ยววิ่งไปหาแล้วก็วิ่งมาหาเลยครับเล่นเลยไม่ต้องเลยครับพี่น้องนี่ครับอ้อยจากสวนนะครับทุกคันแล้วใส่ตรวจบ่ได้ทําวิธีกรรมอันตรายอย่างเลยครับอยากบ้านบ้านชาวบ้านเฮาทําได้นี่ได้ครับอย่างยังไงมันถืออยู่นะครับกว่าจะบาทกว่าจะบาทครับปฏิบัติค่ะว่าสดจากสวนกับปฏิบัติค่ะ10บาทครับค่ะสดๆปั่นออกหมดสดๆเลยค่ะเดี๋ยวนะครับท่านนี่พี่น้องเพิ่นสิแซ่เย็นมากจริงๆเฮาเฮาคั่นเองเฮ็ดเองนะค่ะคั่นเองเฮ็ดเองตัดมาจากสวนเฮานี่ครับจากสวนสดๆนี่ค่ะตัดมาจากสวนสดๆจากสวนปลูกเองกับบ่ค่ะบ่บ่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีค่ะมุ่นวัวมุ่นกล้วยเฮาแหละใบเน่าใบไม้น่ะไม้เน่าธรรมชาติธรรมชาติใบไม้เฮานี่ล่ะค่ะ10บาทค่ะ10บาทค่ะ10บาทนี่ค่ะ10บาทกดบักใหญ่ค่ะใหญ่เลยเองกับตัวละร้อยค่ะ10บาทเอ้ยกดบักใหญ่กดบักเอฟแล้วมีเงินไทยบ่ล่ะคะค่ะ10บาท10บาทค่ะไม่ไหวแต่ได้ค่ะสนใจมากสนใจมาเลยค่ะวันนี้ไปบ่ไหวกันบ่บ้านเฮาเนาะคนไทยคนลาวนะครับคนอีสานเนาะถ่ายทําเด้ธรรมดาแม่มาอุ้นล้วนเลยค่ะมาอุ้นธรรมชาติค่ะพวกบ้านค่ะก็คอมเมนต์มากมีรั่วมีรั่วเต้นี่ขายตัวไหนครับเฮ้ยคอยว่าคอยผู้เรียกเขาถามคอมเมนต์คอยขายผ้าว่าโอ้ยไม่ได้ยินคุยที่ไหนคิดที่ไหนจะได้เด็ดหรอเอามาหน่อยร้อยน้ำอ๋อนี่ไงแม่ครับเบิ่งต่อครับโอ้ยนี่ผ้าไหมแม่ผ้าทุกสายแม่ผ้าผ้านี่ลูกนุ่งละแพ่นขายดีบ่แม่ขายดีผมเคยไปไทยขายดีขายดีมีคนโทรมาถามผมแซ่วๆอยู่แม่นอยู่ผมก็ว่าติดต่อแม่ผ้าโดยตรงเลยเด้อผมว่าผู้ขายจ้าๆๆผมไปเล่นน้ําเหล้าได้บางทีจ้านี่ครับแม่ผ้าน่ะแม่ผ้านี่เป็นแม่ของคุณติงนี่ศิลาอ่อนไกลบกจนเนาะอ่อนศิลาอ่อนศิลาคิดหน้าสิบ่คุณมันเลยอ่อนศิลาเด้มันศิลาอ่อนเด้อศิลาอ่อนอ่อนศิลาค่ะอ่อนศิลาอ่า
นี่ครับเป็นที่อย่างไรหรือไม่มีผ่าพันข้อผ่าพันข้อไหมผ่ากระสินกับผ่าพันข้อได้ผ่าข้อมีสินเนาะเป็นภาษาบ้านเขาคือสินเนาะผ่าสินสินตีนแดงผ่าสินตีนแดงสินตีนแดงก็มีผ่าสินตีนตีนก็มีค่ะสินผ่าตีนมันเป็นผ่าโบราณมันก็มีป้ายติดราคาพร้อมเด้อนี่นี่ร้อยห้าสิบบาทพระท่านว่าแต่ว่าแพงนะครับสำหรับอันนี้แม่เลี้ยงเองบอกไหมม่อนปลูกเองเลี้ยงเองปลูกเองช่วยเสียได้มาปานนี่นะต้องเลี้ยงแต่ว่าควบหลอกป๊อกป๊อกป๊อกตีนที่สามมูลละที20บาทช่วยเสียได้มานี่ไหวกันว่ามีกินกระจังแดดแม่แม่แล้วไม่กินไม่ไปปลูกม่อนปลูกหยังมาให้มันหน่อยทีเลี้ยงถึงจะไม่กินซื้อพักแต่กระจังแต่เป็นไข่ระบาดเป็นมาทั้งมาควบหลอกมาเป็นแดดแดดนะบ่เป็นแดดแดดจะมาปันมาทอดมาฟอกมาปันเออแม่นอยู่แล้วจะได้แค่สีมากมาเป็นไงปันใดได้ไปซื้อเอาตลาดมาขายบ่แม่นเฮ็ดเองก็มีครับเพราะอาถรรพ์เนาะแม่เนาะทำด้วยมือครับนี่เป็นศิลปะชั้นสูงของชาวบ้านนะครับพี่น้องของอธิบายอันนี้สีธรรมชาติครับพี่น้องครับพี่น้องไม้ประดูนี่ไม้ประดูสั่งได้ทางโทรศัพท์มีเนาะแม่เนาะสั่งได้สั่งได้สั่งมาเลยพร้อมกันเจ๊ขี่ยังครับพร้อมเขาจะได้มาปานนี่ใส่เวลาโดนมาไหนแม่ได้ชุดคู่ชุดเดียวนะครับโอ้ยเป็นเดือนสองเดือนต้องเลี้ยงมาเอาเขาจะมาเป็นสินเลี้ยงมาเลี้ยงเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งเลี้ยงเดือนหนึ่งมาเนี่ยก็จะไม่เป็นพักหลอกมาก็เออมาพอเอาไข่มันอีกพอเอาไข่กับประมาณกี่ตัวไหนเซ็ตแล้วนี่แต่ว่าไม่ต้องมีในฉากก็ได้มันจะได้ไม่ต้องซ้อนมาเดือนหนึ่งแล้วพอดีสาวทั้งสาวเดือนหนึ่งทั้งต้องเลี้ยงทั้งเลี้ยงเลี้ยงจากมาจากเมื่อแจกมานับไปจนสี่บ้านใส่เวลาเป็นเดือนทั้งคอยสีมัดเป็นทั้งสี่แล้วพี่ก็มีเดือนอันนี้ตัดนี่เขาก็ตัดเองเย็บเองเย็บเองจะตัดเองนี่ครับอันนี้ผมจะอธิบายให้น้องฟังเอออันนี้ท่อเองคุยครับผู้คนเฮ็ดอันนี้แม่เฮ็ดเองนี่เป็นศิลปะแบบอาร์ตแฮนด์แบบชนิดว่าทำจากมือตั้งแต่เลี้ยงเลี้ยงแต่ก็โตตั้งแต่ไข่หมุนมาเนาะแล้วก็ปลูกอาหารเนี่ยมันก็ปลูกมอนปลูกมอนเจ็บใบมอนไหมใบมอนนี่ว่าได้ใส่ปุ๋ยเคมีตัวบ่อยันมันตายยันมันตายมันใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกอีกตั้งหากนี่ครับนี่ขนาดสิ้นไหมนี่ก็สิ้นไหมอินทรีย์ครับปุ๋ยคอกที่ใบต่อเพิ่นที่ตรงตำบลทวันนั่นแหละเนาะเด้อถามว่าประคุณแม่บ้านนี่ก็อยู่หมดเลยคุณแม่บ้านหมู่หนึ่งพึ่งตนเองกลุ่มแม่บ้านหมู่หนึ่งพึ่งตนเองมีหลายหมู่มีหลายหมู่โมเดลแต่ว่าเขาก็ถามว่ากลุ่มแม่บ้านอาจารย์มาแน่พระเดชก้อนกลุ่มเมื่อวานตำบลถาวรมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเวลัมครับม้วนเพิ่นนี่พระอาจารย์นี่เขาทำขึ้นใหม่เป็นผิดทางใหม่ของชุมชนเตรียมจะไปขึ้นไปที่เขาหลุบเดี๋ยวให้พระอาจารย์ช่วยยกหน่อยครับมันจะได้หมันหมานครับเนี่ยสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุอย่าไปมูซาบุกูนี่แหละพ่อพ่อหลวงพ่อรวยอาจารย์รวยนี่ค่ะพ่ออาจารย์รวยพ่อ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 รวยบ้านนะครับออกจากตำบลทวันศูนย์มองท่องเที่ยวว่างนะครับเนาะถ้าเราท่องเที่ยวจะนำต้นเทียนนำต้นดอกเทียนต้นดอกเพลิงเป็นไปย่างบนภูเขาลุบนะครับเนาะซึ่งเป็นเขาคู่บ้านของตำบลทวันที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาเคารพกราบไหว้ขอพรนะครับเนาะหรือว่าไปบนบานศาลกล่าวต่างๆกับประสบความสำเร็จนะครับเนาะเพราะว่าลูกสิไปเรียนลูกสิไปสอบไปยังกับไปกราบไหว้ไม่ว่าจะเป็นการหีบการงานผู้เก็บไข่ได้กล้วยตลอดทั้งธุรกิจการงานนะครับจึงไปกราบไหว้ขอพรบนบานศาลเก่ากับเจ้าผู้ของเฮาเจ้าผู้เขาลุกนะครับเนาะซึ่งเป็นป้องผู้เขาไฟของตำบลทวันนะครับครับเฮาพาพี่น้องไปย่างเขาลุกนี่นะครับเนาะครับไปกันเลยครับไปบนผู้เขาลุกกันเลยครับครับหนทางที่ขึ้นไปย่างเขาลุกกับเป็นนักศิลป์ครับสภาพ
ของหรือว่าทัศนียภาพด้านข้างๆก็จะเป็นธงหน้านะครับเนาะเป็นพี่น้องเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับเนาะบริเวณ2ข้างทางที่สิมุ่งหน้าไปยังเขาลุบนะครับระยะทางจากตำบลทาวอนไปเขาลุบนี่ก็ประมาณจัก2กิโลเมตรนะครับเนาะประมาณ2กิโลเมตรเนี่ยก็ไปถึง2กิโลเมตรกว่าๆนะครับเนาะจากสถานที่ที่เขาออกมาวังหันนะครับเนาะกว่าๆหน่อยก็สิไปยังยอดเขาพนรุงนี่ครับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ก็สิเป็นธงหน้าครับผมเป็นธงหน้าชาวบ้านก็ยังประกอบอาชีพเฮ็ดไร่เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนอยู่นะครับเนาะนี่ครับก็มีการเลี้ยงโคกระบือเลี้ยงวัวนะครับเนาะพี่น้องเป็นอาชีพของพี่น้องหลักๆของพี่น้องชาวตำบลทาวอนของเฮานะครับเนาะส่วนมากก็สิเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับครับตรงนี้ก็สิเป็นทางคอนกรีตนะครับเนาะบางอันเอามาเป็นทางลูกลั่งนะครับพอมาถึงตรงใกล้จะขึ้นไปยังยอดเขาลูกเอกก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับพี่น้องพอมาถึงแล้วครับมาถึงมองจอดรถแล้วครับมองนะครับโชเฟอร์ครับรถนั่มเที่ยวนั่มเป็นขั้นนั่มขบวนข้างหน้าก็เป็นไม่รุ่นนะครับเนาะเป็นสาวไม่รุ่นนะครับบางนะครับนะครับก็จังเท่นะครับดูดีครับดูเท่ครับผู้นั่มเที่ยวนะครับบางแน่คุณนั่งอยู่ตั้งรถยิ้มเปื่อยๆนะครับเนาะทุกคนขับรถนั่มขบวนนั่มหน้ามูจำครับเนาะไม่รุ่นครับเป็นสาวในหมู่บ้านเฮาล่ะครับในตำบลของเฮาล่ะลูกหลานเฮาล่ะครับดูเท่มากเลยครับพวกนี้ครับนั่งยิ้มเปื่อยๆทั้งรถตุกๆนะครับขับรถตุกๆนำขบวนของนักท่องเที่ยวมากนะครับเนาะขึ้นเมืองตั้งบ้านเดี๋ยวจะย่างขึ้นไปครับเดินเท้าพ่อรถขึ้นไปแล้วจอดไปอยู่ครับเขาจะย่างไปครับพี่น้องย่างไปต้องเดินไปครับย่างไปครับนี่ครับขึ้นไปครับชั้นอยู่ครับย่างไปเรื่อยครับพี่น้องช่องดังๆช่องใหญ่ๆเป็นหัวหน้านะครับผมช่องน้อยผมมาด้วยกันนะครับช่องผู้ที่ตามสองสามล้านผมมาครับมาทายถ้ำนะครับน้องนี่หนังขบวนเป็นหน้าเขาเป็นงานบวชเลยน่าจะหลายหลายทีนะครับมือครับไปเรื่อยๆครับขึ้นไปบนยอดเขาครับย่างเอาครับพี่น้องบ่ได้ขับรถขึ้นมาจริงๆรถก็ขับขึ้นมาได้ครับแต่ว่าพี่น้องอยากย่างเอานะครับเนาะจริงๆก็ขับรถขึ้นมาได้ใส่เกียร์ต่ำครับพี่น้องถ้าขึ้นมานี่ใส่เกียร์1เกียร์2นะครับเด้อมองนี่มันสิชันครับนี่มันสิขึ้นไปบนยอดเขานี่ถ้าพี่น้องขับรถขึ้นมาครับสามารถขับรถขึ้นไปจอดตรงบนได้ครับงานการขับรถนักท่องเที่ยวหน้าสงการหน้าสงการ12เมษายนไปเที่ยวได้คนละ12เมษายนนี่ก็นั่นเองเลยทั้งหมดเลยครับใส่บาทเที่ยวเนาะไอ้เบิร์นนี่แต่มาถ่ายรูปวงนี้งามครับงามครับสวยมากเลยครับมันจับไปจับสวยยังคอดค่อยๆครับค่อยๆไปเมื่อยครับย่างขึ้นแต่ผมยังเมื่อยพักก่อนครับระบบหัวใจครับเต้นมันเต้นเร็วแล้วระวังโซเฟอร์สาวเด้อโซเฟอร์สาวเฮาหนูมาพักครับนี่ครับต้องใส่เกียร์ต่ำครับนี่ใส่เกียร์2หรือเกียร์1ขึ้นนะครับเด้อสามารถฮอดจุดนี้ครับมาขึ้นเกียร์4นี่พี่น้องนี่ไหลแท้ครับไหลก็พูดละมองเบรกคางหินพุ่นละครับหักใส่หินเลยนะครับค่อยไปพาพี่น้องเลยขึ้นไปหอดหยอดฟองพวกเขาไฟไปนะครับหรือชาวบ้านแถวนี้เอิ้นเขาลุกนะครับเนาะขับย่างครับเรื่อยๆครับมีกระจอกครับพี่น้องนี่ถ้าองค์ใหญ่ยิ่งมึงนี่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปตรงนี้นี่คือบนยอดเขาลุกครับหรือชาวบ้านว่าเป็นปองภูเขาไฟที่เชื่อมต่อจากเขาน้ำลุงนะครับเนาะยังได้เลยเขาเป็นยังไงเลยเขาเป็นยังไงเขาไปเดี๋ยว
เดี๋ยวคนละที่ตอนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพระศาสตร์จำเป็นชาวบ้านเดี๋ยวพระศาสตร์ตัดตอนเนาะอันนี้ชาวบ้านต้องไปใช่ไหมตรงนี้เป็นจุดหน้านี้แม่ดีไหมแล้วเรานั่งเที่ยวเข้าก็คือรับคนละอันอันการเข้าเป็นที่เราทำมาจากข้างล่างก็ถือขึ้นมาอ๋อเหรอเราทำมาแต่ทุกคนต้องถือมาเนาะใช่ครับงั้นทุกคนคนละถึงคนละช่อคนละช่อเราจะเดินเข้าตามถึงคนละช่อครับพ่อไม่แม่เที่ยวใครอีกเหนื่อยป่ะครับอันนี้มันมีเหนื่อยเนาะยังเรียกว่าอะไรเนี่ยหายใจก็ทำเลยต้องยังซ่าๆมาเชี่ยนเกียรติสุขกับเกียรติเทวายพระอุ้งใหญ่นะครับเนาะดอกขึ้นพระใหญ่ที่หนองบึงนะครับอันนี้เป็นพระใหญ่ครับพระใหญ่ที่หนองมะกาบไว้ขอพรเนี่ยพ่อไปเลยครับพี่น้องพี่น้องมาท่องเที่ยวพี่น้องขับรถขึ้นมาไล่ก็ได้ครับเพื่อเขารถนะครับมาไหวมาขอพรหรือจะมาบนบานศาลเก่าเจ้าคู่เป็นเส้นชื่อนั้นศาลนี้คือความไปเรียนหรือว่าอะไรที่ไปที่ไปวัดเมื่อเช้าคือวันนี้การจัดการนะคะได้ใส่บาตรหน้าองค์พระก็จะมีท่องเที่ยวมีการตลาดมีการจัดการแล้วก็นี่คือการยกสอท่อก็ต้องมีตำบลนายกสอท่อนะครับทำให้กลับมาไหวขอพรจากสามเจ้าคุณมาบินบานศาลเก่าแล้วก็ประสบความสำเร็จประชาชนมากครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่เจ้าบ้านตำบลท่าว่อนศรัทธาแล้วก็เป็นของคู่บ้านผู้ตำบลท่าว่อนเฮามากแต่ดั้งเดิมครับพี่น้องพี่น้องมากราบไหว้ขอพรมาบนบานศาลเก่าแม่มาใกล้ๆเพิ่นใช่ของเพิ่นใช่ครับแนะนําได้ครับพี่น้องคนเนาะครับพี่น้องแนะนําครับโอเคแล้วก็จะพบพี่น้องเมืองด้านข้างนะครับอันนั้นก็เป็นหอชมวิวครับชมทัศนียภาพรอบๆเขาหลุกเด้อมองไปจนเห็นตำบลท่าว่อนนะครับระยะห่างก็2กิโลครับท่านภาวนาภาพพี่น้องนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องเขาไปกราบนํานะครับเจ้าท่าพิธีการพิธีการซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่นักนั่งนี่มือนี่หลานเฮาครับกราบไหว้ขอพรบานศาลเก่ายุลิพี่น้องยุพันธ์น้องขึ้นไปพระพี่น้องเพิ่งทักษิณีภาพของตำบลท่าว่อนของเขาลุกให้มีสู้ไปขอต้องลุกพี่น้องเพิ่งนะครับเด้อครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำนะครับซึ่งเป็นตั้งแต่ผมเป็นเด็กน้อยผมก็มาเรียนน้ำนี่นะครับมาอาบน้ำน้ำนี่แห้งบ่เป็นครับยังสิล่ะพอผมเป็นเด็กน้อยก็มาอาบน้ำนี่มากยังอยู่คือเก่าอยู่ครับพี่ที่เป็นคนถาวรใช่ครับผมเป็นคนตำบลถาวรนี่ไอ้พื้นที่ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมครับใช่ครับเป็นของรัศมีของเขาอังคารเขาหลุดมามาเชื่อมต่อกันที่เรามองเห็นอยู่ตรงนู้นนะครับที่กล้องผมจับอยู่เป็นเขาข้างคานครับเป็นเขาข้างคานแล้วก็ไปขวามือผมเชื่อมไปนู่นครับเป็นเขาพนมลุงครับเขาพนมลุงครับระยะห่างเขาพนมลุงกับตำบลถาวรนี่มัน9กิโล9กิโลเมตรถ้าห่างจากไอ้เขาข้างคานนี่ก็น่าจะประมาณสัก5กิโลที่เรามองเห็น 5-6 กิโลประมาณนี้แสดงว่ามันต่อกันเลยนี่ครับใช่ครับมันเชื่อมกันเลย3เขาเนี่ย3ภูเขาเนี่ยและยังมีเขาที่ต้องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะเขาจระเข้เป็นชาวบ้านเรียกเขาแขกครับมันจะอยู่จระเข้พื้นที่ของถาวรใช่ไหมครับใช่ครับผมอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลถาวรเลยครับนี่ครับเป็นอะไรที่นี่เราจะมองเห็นตำบลถาวรครับจะผมยืนอยู่ตรงจุดชมวิวนะครับชี้มือไปนี่เนี่ยเห็นตำบลถาวรนั่นนี่แต่พี่น้องเราก็ทำเกษตรทำไร่ทำนายังอยู่ปกติเป็นธรรมชาติแต่ตรงนี้ก็คือชาวบ้านก็สามารถใช่ครับมาทำได้มาทำได้เลยเนาะใช่มาปลูกมาทำกินได้ครับขอแค่ขยันใช่บ้านนี้เขาจะเน้นเรื่องการปลูกอันนี้พวกนี้ปลูกกินเองเขาไม่ใช้สารพิษอะไรชาวบ้านครับถ้ามีคนซื้อเขาก็ขายเขาก็ทำแบบนี้ครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับพูดเนี่ยเขาวางข้างครับเดี๋ยวเขาเลี้ยวเห็นอยู่ทางจะนี่ประมาณจะ6กิโลเมตรครับ6กิโลนะครับถ้าทางขวามือผมก็จะเป็นเขาพนมรุ้งนะเนาะนี่ครับเขาพนมรุ้งครับจะบางกิ่งใหม่น้อยนึงครับพี่น้องครับนี่เขาพนมรุ้งนะครับเด้อมันจะบางกิ่งใหม่น้อยนึงระยะห่างจากนี่ไปประมาณ9ถึง10กิโลครับประมาณเอานะครับเด้อครับประมาณนี้บ่เกินนี้ครับแล้วก็จะเห็นตำบลถาวรนะครับเห็นหลังคาหมู่บ้านนี่ครับพี่น้องตำบลถาวรนะครับห่างจากตำบลถาวรก็2กิโลกว่าแน่นะครับที่พวกเฮาขับรถตุกๆมากกันอยู่ด้านข้างของ
น้องน้ำที่ผมเก้าถึงเมื่อกี้นี่ครับมีมาตั้งแต่เลยครับมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรมีตั้งแต่พร้อมแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วครับผมก็เคยมาอาบน้ำยังอยู่นะครับเนาะนี่ครับอ่างน้ำนะครับเด้อช่างบ่เปลี่ยนทิ้งสิแล้วครับนี่ครับด้านข้างกับพี่น้องกับว่าปลูกผักปลูกพืชกินนะครับเนาะสวยงามครับต้องชมวิวกันนะครับเนาะหมู่บ้านใดนะครับตำบลสะว่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาเที่ยวมาชมได้ครับ